Redmi K30 โชว์ดีไซน์เครื่องจริงมีทั้งภาพและคลิปจัดเต็มกล้องหลัง4ตัวกล้องหน้า2ตัวให้แรมอย่างน้อย 6GB เตรียมเปิดตัว10ธันวาคมนี้ผมทีม IT ฟ้านะครับก่อนจะเริ่มคลิปผมขอบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าคอยติดตามช่อง IT ฟ้าไว้ให้ดีนะครับเพราะอีกไม่นานนี้ผมจะมีโค้ดส่วนลดจาก Lazada มาแจกให้ทุกคนครับที่ติดตามช่อง IT ฟ้าและมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับขอบคุณครับ Redmi K30 โชว์ดีไซน์เครื่องจริงมีทั้งภาพและคลิปจัดเต็มกล้องหลัง4ตัวกล้องหน้า2ตัวให้แรมอย่างน้อย 6GB เตรียมเปิดตัว10ธันวาคมนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงกำลังให้ความสนใจกับสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi K30 และ K30 5G ที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้กันใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ของสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi K30 และ K30 5G ก็ถูกเผยออกมาแทบจะหมดแล้วนะครับล่าสุดยังมีข้อมูลใหม่เผยออกมาอีกด้วยนะครับโดยครั้งนี้มีทั้งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอแฮนด์ออนของ Redmi K30รุ่นมาแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวครับจากภาพจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi K30 จะมาในกล่องสีขาวที่ระบุชื่อรุ่นไว้บนหน้ากล่องอย่างชัดเจนด้านหลังมีโลโก้เป็นรูปตัวก๊อจิพ่นไฟซึ่งเป็นมาสคอตของสมาร์ทโฟนตระกูล K Series นั่นเองครับและเมื่อเปิดกล่องออกมาจะพบกับตัวเครื่อง Redmi K30 4G สีชมพูที่มีกล้องหลัง4ตัวและกล้องหน้าแบบ Punch Hole 2ตัวครับตรงกับข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้แบบเป๊ะๆกันเลยทีเดียวครับและยังทำให้เรารู้อีกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ใช้ถาดใส่ซิมแบบไฮบริดสล็อตอีกด้วยครับและก็ยังมีวิดีโอแฮนด์ออนของ Redmi K30 สีม่วงถูกโพสต์บนลงเว็บใบโหมอีกด้วยครับส่วนสเปคอื่นของสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi K30 4G จะมีหน้าจอแสดงผลขนาด 6.67 นิ้วความละเอียด Full HD Plusใช้ชิปตัวใหม่อย่าง Snapdragon 730G และมีให้เลือก 6GB 8GB และ 12GB ครับส่วนROMมีให้เลือก 64GB 128GB และ 256GB ครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบทับด้วย MIUI 11มีเซ็นเซอร์สแกนในมือด้านข้างของตัวเครื่องพร้อมแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์ที่รองรับระบบชาร์จเร็วอีกด้วยครับและส่วนเรื่องราคานั้นคงต้องรอดูวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้อีกทีนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ